อยู่ดีๆเรามาโดนข้อหานั้นอ่ะเหมือนอากงอ่ะเราก็รู้ว่าเราขึ้นศาลไทยนี่มันกลัวมันเหมือนอากงเราจะขอไปขึ้นศาลต่างประเทศได้ไหมเนี่ยอันนี้อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมฮะแสดงว่าคนที่อยากรู้นี่ก็สังหรณ์ใจว่ามีโอกาสโดนหางเลขได้เหมือนกันนะอยู่ในแผ่นดินนี้เป็นแบบนี้สักวันหนึ่งมีโอกาสโดนเหมือนกันเพราะนั้นก็รักษาหาความรู้ไว้บ้างก็ดีมันทำไมจะไม่มีโอกาสอากงยังโดนได้อะไอคนที่ชอบใช้โทรศัพท์บ่อยๆนี่ระวังเหมือนกันนะส่งข้อความนี่เดี๋ยวนี้เก่งมากเลยนะครับมีสิทธิ์โดนนะครับจันตุ้มของเรานี่จะได้ขยายความเพิ่มเติมให้แต่ประเด็นทั้งหลายเดี๋ยวรอบสองจะเริ่มลึกเข้าไปชัดเข้าไปเลยจะได้คำตอบเชิญฮะเชิญจันทร์สุขวันครับเขากลับสวัสดีนะคะท่านประธานนะคะแล้วก็คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะอยากจะขออนุญาตแก้ประเด็นนิดนึงว่าเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการนะคะท่านบอกว่าอาจารย์ตุ้มเนี่ยอยู่ในช่วงต่อสู้นะคะคือจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในมหาลัยจริงๆนะคะปี16เนี่ยเป็นนักศึกษาปี1คณะนิสสัตนะคะแล้วพอปี19เนี่ยก็ได้ร่วมคือร่วมของอาจารย์ตุ้มตอนนั้นคือเดินขบวนรู้สึกมันนะคะเพราะเราไม่เคยในชีวิตของเราใช่มั้ยคะแค่นั้นนะคะไม่ได้ร่วมก่อการแบบอาจารย์เทรวุฒิหรืออาจารย์อะไรนะเสกสรรนะคะไม่ได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นก็เพิ่งจะมาทําอะไรก็ช่วงที่ว่าเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของพฤษภาธมินเพราะตอนนั้นเป็นเลขาธิการสภาอาจารย์นะคะก็เลยออกมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์สุทินบอกนะคะว่าพวกเรานะคะอยากจะพูดถึงเรื่องของว่าถ้าพูดอะไรไปเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอากงนะคะก็จะเตือนพวกเราไว้นิดแล้วกันค่ะถ้าใครมาถามความคิดเห็นเราจะต้องใช้คำพูดของอาจารย์สมศักดิ์ละค่ะต้องยกเลิกมาตรา112ก่อนนะคะไม่งั้นอย่าพูดนะคะอันนี้ก็ต้องนะคะวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะอาจารย์กิตติบดีซึ่งเป็นอาจารย์น้องใหม่เลยนะคะที่ได้เปิดโฉมหน้าจริงออกมาสู่เวทีของการต่อสู้กับคนที่รักความเป็นธรรมนะคะดีใจมากตบมือให้อาจารย์เลยค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะอาจารย์ตุ้มชื่นชมว่าท่านอาจารย์เป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็คือนั่งบนที่นี่ทุกคนเนี่ยนะคะบนเวทีนี้นะคะอาจารย์ตุ้มจะแก่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะอาจารย์แก่สุดค่ะนะคะชื่นชมที่อาจารย์กิตติบดีพูดมากๆอาจารย์เรียกร้องถึงว่าเราจะต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ตัวหนังสือที่สอนกันในมหาลัยนะคะแล้วก็ทำให้กฎหมายมันบิดเบี้ยวไปความเป็นธรรมต่างๆไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์เขาปูพื้นในเรื่องของปฏิญญาสากลหรือว่าสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า human rights นะคะถูกต้องมากๆเลยการมีสิทธินะคะ human rights นะคะทุกคนที่เป็นคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าชาวนาได้รับสิทธิครึ่งนึงนะคะคนเป็นเสนาบดีได้รับสิทธิเต็มไม่ใช่ค่ะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันซึ่งปฏิญญาสากลก็มี30ข้อนะคะแล้วก็สิทธิอันนี้นะคะรัฐบาลเองหรือว่าผู้ปกครองประเทศนะคะก็ต้องมีกฎระเบียบของตัวเองที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาให้ดำเนินไปตามสิทธิมนุษยชนที่ว่านี้นะคะมันเป็นกติกาของสากลค่ะว่าทุกคนเนี่ยถูกมองว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดนะคะแต่ใน30ข้อเนี่ยนะคะอาจารย์โชคดีพูดหลังอาจารย์กิตติบดีนะคะจะขอต่ออาจารย์เขาเลยนะคะใน30ข้อเนี่ยมันมีข้อที่น่าสนใจอยู่ประมาณ48ข้อนะคะก็คือมาตรา3มาตรา5มาตรา7มาตรา9มาตรา19มาตรา20มาตรา21นะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะในมาตรา3เนี่ยบอกว่าเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่นะคะและมีเสรีภาพและมีความปลอดภัยในชีวิตของเราทุกคนมีสิทธิอันนี้นะคะแล้วก็ในมาตรา5บอกว่าไม่มีใครจะมาทรมานเราได้นะคะทำปฏิบัติต่อเราเหมือนเราไม่ใช่คนทำไม่ได้นะคะมาตรา7เราจะต้องเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายทุกคนเท่ากันหมดเลยภายใต้กฎหมายจะถูกลงโทษในคดีเดียวกันต้องเหมือนกันนะคะแล้วเรารับการปกป้องคุ้มครองจากกฎหมายเช่นเดียวกันในมาตรา9นะคะบอกว่าการที่จะลงโทษหรือจับกุมเราเนี่ยจะทำตามอำเภอใจไม่ได้ห้ามนะคะอยากจับก็จับไม่ได้นะคะหรือว่าจะขับไล่ในประเทศเราออกไปทั้งที่เป็นคนไทยแล้วไม่ให้เขากลับประเทศเนี่ยมันผิดนะคะ
สิทธิมนุษยชนทำไม่ได้ค่ะมีท่านบางท่านนะคะซึ่งเป็นคนที่มีคุณต่อสังคมประเทศไทยเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่ยอมให้กลับเมืองไทยอ้างว่าเป็นอัยการอะไรต่างๆนะคะเป็นนักโทษเป็นผู้ต้องขังอะไรบ้างเนี่ยนะคะไม่ให้เขากลับนี่มันผิดกฎหมายนะคะผิดหลักสิทธิมนุษยชนเลยนะคะเขาห้ามไว้ในมาตรา9มาตราที่12นะคะบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น freedom of speech นะคะตรงนี้แล้วก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและ expression คือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆของเราได้หมดเลยไม่มีใครจะมาบังคับหรือว่าห้ามทำนู่นทำนี่ไม่ได้นะคะสำหรับมาตราที่20ก็คือสิทธิในการชุมนุมนะคะทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมโดยที่ว่าแน่นอนที่สุดก็จะต้องสันติและปราศจากอาวุธนะคะนอกจากนี้นะคะในมาตรา21บอกว่าประชาชนทุกคนนะคะคนเราทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลของตัวเองเช่นการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทำได้นะคะเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งที่ถูกต้องและโปร่งใสนะคะนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่จะเรียกร้องถึงการดูแลจากรัฐบาลคือในเรื่องของ public service นะคะก็คือการบริการทางสังคมที่รัฐจะต้องให้เรานี่เป็นสิทธิที่สิทธิมนุษยชนเขาบอกว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างนะคะแม้แต่โอบามาเองนะคะเมื่อครั้งที่มีการประชุมที่ UN ที่ผ่านมานะคะโอบามาได้มีการกล่าวสปีชนะคะสปีชของโอบามาชัดเจนนะคะว่าเขาเน้นในเรื่องว่ารัฐประเทศของเรานะคะทั้งโลกขณะนี้เนี่ยมุ่งไปสู่ในเรื่องของ conflict resolution ก็คือการแก้ไขความขัดแย้งนะคะแล้วโอบามามองถึงว่าสังคมโลกเนี่ยจะต้องมีความสงบสุขซึ่งเป็นความสงบสุขที่ยั่งยืนค่ะไม่ใช่ว่ารบชนะสงครามแล้วนั่นคือความสงบไม่ใช่เพราะการรบชนะนะคะการสู้แล้วก็ชนะแบบที่มีการปราบประชาชนแล้วชนะนะคะมันไม่ได้แปลว่าประชาชนจะอยู่เฉยๆนะคะประชาชนก็ต้องออกมาคราวนี้หัวข้อที่เราพูดจันตุ้มพยายามให้เห็นภาพนะคะว่าสิทธิมนุษยชนที่เราได้เนี่ยเราอยู่ภายใต้กรอบตรงนี้กติกาตรงนี้ว่าทุกคนต้องเคารพในกติกานี้เนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่หัวข้อของเรานะคะสิทธิในการป้องกันตัวเองของประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกพวกเราเลยนะคะว่าสิทธิในการป้องกันตัวเองนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยมันมีอยู่พูดตรงๆเลยนะคะมันมีอยู่น้อยนิดมากๆเลยนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self defense นะคะการป้องกันตนเองเนี่ยป้องกันตนเองนี่จะต้องเมื่อมันมีความจำเป็นจริงๆให้เห็นได้ชัดเจนว่ามันจำเป็นต้องป้องกันมีเหตุจริงๆว่าเราต้องโต้ตอบเรามีสิทธิในการโต้ตอบได้นะคะแต่ว่านะคะการโต้ตอบนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะรัฐจะต้องเป็นคนดูแลตรงนี้แทนเราเป็นหน้าที่ของรัฐเพราะแม้แต่นะคะในกฎหมายเนี่ยจะเป็นบุคคลนะคะหรือว่าเป็นประเทศเนี่ยซึ่งถือว่านะคะเราเป็นบุคคลเช่นเดียวกันเนี่ยแต่รัฐมีสิทธิในการตอบโต้มากกว่าการเป็นคนในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตุ้มพยายามพูดว่าself defense ตัวนี้เนี่ยสิทธิในการป้องกันตัวเองของเราเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้แต่ต้องจำเป็นจริงๆเช่นนะคะมีคนมายิงเราแต่ยิงเราอย่างชัดเจนนะคะแบบลุยยิงเราเลยนะคะเราก็อาจจะใช้สิทธิตัวนี้ในการโต้ตอบได้เช่นเดียวกันแต่โดยปกตินะคะเขาไม่ให้ใช้สิทธินี้นะโดยปกติจะให้เราพยายามซ่อนตัวหลบซะเพราะว่าเราได้มอบอำนาจของเราใช่ไหมคะให้กับรัฐไปแล้วรัฐมีหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะคะความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะคะรัฐมีหน้าที่โดยตรงเลยแต่ประเด็นของเรานะคะที่อาจารย์ตุ้มอยากจะให้เห็นเราต้องมาพูดหัวข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่ารัฐเองนะคะในขณะครั้งหนึ่งนะคะรัฐบาลที่ผ่านไปหรือเปล่านะคะเป็นคนใช้สิทธินี้นะคะแทนที่จะป้องกันประชาชนในประเทศไม่ให้มีการตายเกิดขึ้นหรือไม่ให้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกลับกลายเป็นผู้ที่นะคะได้จัดการประชาชนเองแต่ตอนนี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าฉันไม่ได้สั่งฉันเพียงแต่บอกว่าให้เอาคนออกไปจากพื้นที่ฉันไม่ได้สั่งให้ยิงนะแล้วตกลงขนาดนี้ใครเป็นคนสั่งนะคะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปอาจารย์ตุ้มแน่ใจว่านะคะความจริงต้องปรากฏแน่นอนนะคะกลับมาถึงประเด็นนี้นิดนึงนะคะ self defense เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยนะคะอาจารย์อยากบอกว่าในประเทศทั้งในสากลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าเขาไม่ได้ให้สิทธิประชาชนในการโต้ตอบขนาดว่ายิงมายิงกลับไม่มีนะคะยังประชาชนถ้าทำไปยังเป็นความผิดอยู่นะคะยกเว้น
มันมีรัฐอยู่รัฐนึงค่ะอยู่ในอเมริกานะคะรัฐนี้ชื่อว่ารัฐเท็กซัสนะคะรัฐเท็กซัสนะคะเขาจะมีกฎหมายข้อหนึ่งเลยนะคะว่าการที่เขาอยู่ในรัฐนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไม่ยอมนะคะไม่ถอยถ้ามีใครมาละเมิดสิทธิ์ของเขานะคะทำร้ายเขาเขาสามารถจะตอบโต้ได้เลยนะคะภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า right to stand your ground ยืนหยัดอยู่เพื่อต่อสู้คือไม่ถอยเพราะว่าเท็กซัสรู้อยู่นะคะเป็นรัฐที่เป็นคาวบอยใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นรัฐที่เป็นคล้ายเป็นชายแดนน่ะเขาเป็นความคิดแบบ frontier หมายถึงแบบผู้ที่อยู่ชายแดนจะต้องต่อสู้เพราะเขาต้องรบกับพวกเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเขาจะไม่ถอยเด็ดขาดเป็นรัฐเดียวในอเมริกานะคะที่อนุญาตให้ตอบโต้ได้แม้แต่ถ้าเป็นคนในกระบวนการยุติธรรมเช่นตำรวจนะคะเกิดมาละเมิดสิทธิเขานะคะเขาสามารถจะตอบโต้ได้อย่างรุนแรงได้ด้วยแล้วไม่ผิดนะคะแต่ขณะนี้ในรัฐอื่นๆนั้นไม่มีอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองเราก็ยังไม่สามารถนะคะเช่นเราเห็นคนคนหนึ่งนะคะเขามีปืนจะมาฆ่าเราสิ่งที่เราทำได้ค่ะคนไทยในประเทศไทยสังคมไทยเราเพียงแต่รีบหนีออกไปแล้วไปบอกตำรวจให้มาค้นบ้านเขาว่าปืนอันนั้นอยู่ไหนที่จะมาฆ่าเราคือในสังคมไทยเรามักจะให้เหตุเกิดก่อนแล้วค่อยป้องกันนะคะเรามักจะไม่รุดไปข้างหน้าว่าเราต้องป้องกันก่อนที่เหตุจะเกิดนี่เป็นหลักกฎหมายเลยนะคะในสังคมไทยตำรวจเขาถึงบอกว่ารอให้เกิดเหตุก่อนนะถึงเราไปแจ้งความไว้เขาก็ลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆแต่เขาจะไม่เข้ามาป้องกันก่อนที่เหตุจะเกิดซึ่งแนวคิดนี้นะคะจันตุ้มก็ยังมองนะแม้แต่ขณะนี้นะคะรัฐบาลเองก็พูดเน้นไปที่เรื่องของการปราบปรามการปราบปรามมันมาทีหลังนะคะหัวใจของกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่การป้องกันยังยืนยันนะคะหัวใจของวิชาการบริหารยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะอยู่ที่งานป้องกันเป็นหลักไม่ให้เหตุมันเกิดเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสุขนะคะกลับมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องเป็นเหตุที่จำเป็นจริงๆนะคะถึงมีสิทธิ์ที่จะมาป้องกันตัวเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือสิทธิ์ในการวางมาตรการในการป้องกันเมื่อกี้คือต่อสู้กลับนะคะเรามีสิทธิ์ถ้ามันจำเป็นจริงๆหรือว่ามีเหตุร้ายแรงอย่างมากๆจริงๆเช่นเห็นสไนเปอร์เนี่ยเราจะใช้ที่ยิงนกยิงตอบไปใช่ไหมที่เราใช้อยู่นะคะเราก็คงจะใช้แค่เพราะว่าประชาชนน่ะถามหน่อยค่ะประชาชนมีใครบ้างนะคะที่มีอาวุธปืนคนที่เดือดร้อนนักหนาว่าขอมีวุฒิปืนอยากมีใบอนุญาตมันเป็นพวกไหนคะนักการเมืองใช่หรือเปล่าประชาชนแบบพวกเราเนี่ยค่ะมีใครบ้างไหมในห้องนี้มีวุฒิปืนเพราะฉะนั้นนะคะโดนสไนเปอร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นเหตุที่จำเป็นที่สุดว่าเราต้องตอบโต้แล้วแหละเพราะงั้นมันยิงเราตายถ้ามันเรารอใช่ไหมคะให้ทุกอย่างมันสงบเหมือนท่านที่เพิ่งได้เสียชีวิตไปนะคะจริงๆท่านนี้เนี่ยโชคดีมากรายการเอเชียอัปเดตเนี่ยได้ทำเทปไว้น้องปอยนะคะได้ถ่ายเทปไปหมดแล้วถึงการสัมภาษณ์และท่านได้แสดงแอคชั่นให้ดูเลยว่าวันนั้นเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัดปทุมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเห็นภาพชัดเจนนะคะขนาดเขารอนอนอยู่ข้างใต้รถน่ะซ่อนตัวอยู่ใต้รถทหารก็ยังยิงลงมานะคะจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เรียกให้เขาออกมาถ้าไม่เรียกออกมาเขาคงจะถูกยิงตายในใต้รถนั่นแหละนะคะเขาจำเป็นต้องออกมาอาจารย์ทุกท่านพูดว่าถ้าเรารอนะคะเราก็ตายเราสิทธิอันนี้บอก necessity เนี่ยนะคะเราสามารถจะตอบโต้ได้จริงๆแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้มีอาวุธแบบพวกเขาถึงมีใครในห้องนี้สักกี่คนที่ใช้ปืนเป็นนะคะอาจารย์ตุ้มมีลูกศิษย์เป็นตำรวจเยอะมากมีวันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งเอาปืนมาด้วยแล้วก็หยิบปืนมาให้อาจารย์ดูจะแบบขอร้องอย่ามาหยิบปืนให้อาจารย์เห็นอาจารย์กลัวนะนะคะเพราะเราใช้ปืนไม่เป็นไงถึงเห็นปืนเกิดมันลั่นขึ้นมากลายเป็นอุบัติเหตุเราตายฟรีอ่ะเราไม่เอานะคะเพราะนั้นเราก็จะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับปืนเพราะนั้นสิ่งที่บอกในวัน necessity เราบอกว่าถ้าจำเป็นแล้วตอบโต้ได้เนี่ยประชาชนไม่มีโอกาสหรอกค่ะเราถึงเรียกร้องไงคะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดูแลเราจริงๆแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำและเป็นคนทำซะเองเราถือว่ารัฐบาลชุดนั้นเป็นเทอร์เรอริสต์ค่ะเป็นรัฐบาลที่เป็นผู้ก่อการร้ายด้วยตัวเองนะคะมันเป็นศัพท์ของภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันในวิชาการเลยนะคะว่ารัฐบาลที่ฆ่าประชาชนหรือว่าละเมิดอำนาจของประชาชนอย่างไม่ถูกต้องเขาเรียกว่า abusive power นะคะใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถือว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นรัฐบาลเทอร์เรอริสต์ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ก่อการร้ายไม่ได้มีเฉพาะคนที่เป็นแบบ
ข้ามชาติมาก่อการร้ายโจรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะหรือความไม่สงบภาคใต้ไม่ใช่เท่านั้นนะคะรัฐบาลที่ใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นนะคะกลับมาประเด็นนี้ว่านอกจาก necessity เมื่อกี้ไปแล้วนะบอกว่าเราจะต้องวางมาตรการในการป้องกันแต่ในการป้องกันอันนี้นะคะเราจะต้องคือประชาชนได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลค่ะภาครัฐจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนเช่นติดตั้ง CCTV ติดตั้งเครื่องกดอะไรก็ตามที่แบบพอมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสามารถจะไปกดอะลามอันนั้นแล้วทำให้ทุกคนรู้ว่ามีเหตุร้ายแล้วนะนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำหรือถ้ามีผู้ร้ายนะคะที่ถูกจับกรณี sex offender หรือว่าอาชญากรรมทางเพศเนี่ยนะคะเขากำลังจะถูกปล่อยออกมาให้อยู่ในสังคมเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอีกเช่นเดียวกันค่ะจะต้องเตือนให้คนที่เป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายได้รู้ว่าคนนี้กำลังจะออกจากคุกนะและนอกจากนี้จะต้องให้คนในชุมชนได้รับรู้ว่า sex offender คนนี้นะคะอาชญากรที่กระทำผิดทางเพศเนี่ยกำลังจะเข้ามาอยู่ในสังคมแล้วเราไม่อยากจะใช้คำว่าเราเป็นการตีตราหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งสังคมนะคะเพราะ sex offender จะไม่มีการไม่ทำอีกเพียงแต่เขารอโอกาสเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่านะคะประเด็นสำคัญจริงๆคือโอกาสในการที่จะมาป้องกันตัวเองนั้นเราไม่มีค่ะมีน้อยที่สุดที่จะทำได้นะคะเพราะว่าเราได้มอบอำนาจของเราให้กับรัฐบาลที่เราเลือกมาให้เขามาดูแลแทนเราถ้ารัฐบาลไม่สามารถจะดูแลเราได้จะต้องออกไปค่ะนี่คือหลักที่ถูกต้องนะคะตามสัญญาณปฏิญญาตามสัญญาณประชาสัญญาประชาคมเลยมันเป็นข้อกำหนดแบบนี้จริงๆเมื่อคุณทำหน้าที่ของคุณไม่ได้อะคุณก็ต้องลาออกไปนะคะแต่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะคะท่านก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เราก็ไม่รู้นะคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำไงล่ะนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะป้องกันตัวเองยังไงยังอยู่ในท็อปิกนี้อยู่นะคะเราจะป้องกันตัวยังไงล่ะนะคะจันตุ้มบอกได้เลยว่าก่อนที่เขาจะขับเคลื่อนออกมาจากค่ายทหารเป็นหน้าที่ของพี่น้องเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นคนหัวใจสีแดงละมั้งนะคะเพราะมีความกล้าหาญแล้วก็รักประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะที่แสดงออกอย่างชัดเจนด้วยนะต้องไปป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้ออกมาจากค่ายทหารนะคะอันนี้หมายถึงก่อนนะคะที่เขาจะมาโดนตัวนะทหารที่จะมาปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเราสามารถทำได้นะคะเพราะเรามีกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะกฎหมายอย่าได้บอกว่าเลยว่าเรามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะที่จะต้องทำเป็นกรณีเดียวเท่านั้นที่ทำได้แต่ถ้าเขาออกมากันแล้วนะจันตุ้มแนะนำนะคะประชาชนจะป้องกันตัวเองได้ยังไงสิทธิในการป้องกันตัวเองคือกลับบ้านค่ะแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วต้องพยายามให้คนที่ออกมาจัดการเรานั้นได้รับรู้ว่านะคะเขาออกมาตรงนี้เนี่ยอาหารการกินเขาจำกัดนะเพราะว่าการออกมาเขาต้องจัดใช่ไหมคะอาวุธที่เขามีกระสุนที่เขามีเขาก็จะมีจำนวนจำกัดถ้ายิงไปเยอะๆมันก็หมดได้แต่เมื่อภารกิจของเขาหมดลงภารกิจจบสิ้นลงแล้วเนี่ยเขาต้องกลับคืนสู่สังคมเขาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมเราต้องพยายามพูดแบบนี้คือใช้สงครามจิตวิทยาแทนค่ะใช้กระบอกเสียงต่างๆวิทยุชุมชนถ้าไม่ถูกปิดนะคะหรือถ้าใครกล้าพอใช้โทรโข่งค่ะพูดไปเรื่อยๆใส่หูไปเรื่อยๆหรือใครเป็นญาติพี่น้องของบรรดาทหารต่างๆนะคะโดยพระพวกเนนเนี่ยใส่หัวไปเรื่อยๆนะคะว่านี่พ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าทั้งนั้นนะออกมาฆ่านี่คือฆ่าคนบริสุทธิ์นะนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราทำได้เท่านั้นเองเพราะนั้นนะคะจริงๆก็คืออยากจะบอกว่ามันถึงเป็นหน้าที่ค่ะที่จะต้องมีหน่วยงานกลางไงที่จะออกมาดูแลประชาชนตรงนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมในประเทศอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยว่าในประเทศมันใช้ไม่ได้อะจริงๆเราไม่อยากจะออกไปหานอกประเทศนะเพราะเราก็อายนะคะว่าเอ๊ะแล้วความยุติธรรมในประเทศของยูมันไม่มีหรือไงนะถึงต้องเรียกนี่มาไขว่คว้านอกประเทศอ่ะคนอื่นเขามองเขาก็รู้สึกนะคะตัวเราเองที่เราไปทำจดหมายไปนู่นไปนี่เราก็อายนะแต่เรามีความจำเป็นค่ะเพราะมิฉะนั้นพี่น้องเราก็จะตายฟรีแล้วจะตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยเดิมตลอดนะคะอาจารย์ตุ้มสอนเรื่องอาชญาวิทยาครามแพทเทิร์นนะคะรูปแบบของอาชญากรรมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะคะในช่วงของตอนปี19 6ตุลา19เนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะจันอยู่ธรรมศาสตร์เขาบอกว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็จะล้มสถาบันนี่คือสิ่งที่เขาใช้
แล้วก็จะมีประชาชนกลุ่มนึงนะคะพวกลูกเสือชาวบ้านลุกฮือกันเลยนะคะกระทงดึงกระทิงแดงนะคะเต็มไปหมดเลยจะมาฆ่านักศึกษาธรรมศาสตร์เขาบอกว่าไม่ใช่นักศึกษาหรอกเป็นพวกเวทกงเข้ามาเพราะจันตุ้มอยู่ในที่เกิดเหตุณวันที่เขาเผาตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเพราะสื่อทุกอย่างบอกว่าเป็นเวทกงอาจารย์ตุ้มยังดูเหตุการณ์นั้นนะคะเพราะเขาเอาขาของคนที่ถูกเผาแล้วมันจะหลุดออกจากกันนะร่างกายมันจะหลุดออกนะมีนักศึกษาบางคนหรือเป็นพวกกระทิงแดงไม่รู้นะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเพราะมันแยกไม่ออกเพราะมันตอนนั้นไม่มีสีเสื้อนะไม่มีว่าใส่เสื้อแบบนี้เป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่มีนะคะแต่จะมีผ้าพันคอนิดนึงถ้าเป็นพวกลูกเสือชาวบ้านนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้คนที่เขาดึงขาออกมาแล้วเขาก็มาชูให้ประชาชนคนอื่นดูว่าได้แล้วเนี่ยมันเป็นเวทกงนะเราเผาเวทกงไปแล้วที่มันจะมาทำลายสถาบันนะคะอาจารย์ตุ้มจำได้เพราะอยู่ในเหตุการณ์ดูเสร็จนะคะก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างประเทศอยู่สันทูตนะคะโทรมาบอกคุณตาว่าห้ามออกไปไหนแต่เราแอบออกมานะคะจะมาดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องพอเห็นนี้ตกใจมากเพราะว่าเริ่มแบบมีการแบบรุนแรงมากนะคะเอาขาคนออกมาแล้วทุกคนในที่นั้นเนี่ยเหมือนกระหายความรุนแรงอะค่ะเชียร์กันอย่างแบบสุดๆนะเราจะไม่น่าเชื่อค่ะเหมือนอะไรคะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดที่กองปราบนะคะอาจารย์ตุ้มก็อยู่ที่กองปราบวันนั้นคนเสื้อเหลืองเยอะมากคนเสื้อแดงอยู่เป็นจุดๆ 3-4 คนกลุ่มละนะคะแล้วก็มีการวิวาทะกันไปวิวาทะกันมาแต่นะคะก็มีคนเสื้อแดงบางคนก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาแล้วก็พยายามถ่ายรูปไงเพราะว่าอาจจะเป็นอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานหรือเปล่าไม่รู้นะแบบพี่น้องถ่ายรูปเยอะๆนะคะก็เข้าไปถ่ายรูปก็โดนเขาอัดออกมานะคะแล้วก็ถูกรุมแล้วทุกคนก็แบบมันการรุมเราอะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพอเพื่อนเสื้อแดงมาเยอะๆพวกเขาถึงได้สลายตัวพอพวกเราเริ่มมาช่วยกันเนี่ยนะคะแต่ข่าวก็จะออกว่าคนเสื้อแดงเริ่มก่อนจริงๆไม่ใช่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่นะคะน่าจะเป็นวันที่7มั้งนะคะ7ตุลา119เนี่ยนะคะก็จะมีมันเป็นช่วงเช้าแล้วนะกลางคืนเป็นอีกเรื่องนึงนะตอนนี้อาจารย์มาตอนเช้าวันที่7เพื่อจะมาดูว่าธรรมศาสตร์โดนทำลายอะไรบ้างนะคะเพราะรู้ว่ามีคนเข้ามาบุกธรรมศาสตร์ใช่ไหมก็เนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดคือทุกคนแบบเชียร์กันนะแบบเต็มที่เชียร์แบบรู้สึกภูมิใจนะที่ได้ทำแบบนี้ด้วยนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บรเจตอะถูกอัดนะคะถูกตั้นหน้าไอ้คนตั้นหน้าบอกมันดีใจมากที่ได้ทำแบบนี้มันเป็นไปได้ไงคะเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะแพทเทิร์นมันจะเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีคนที่หัวปากหัวปั๊มเชื่อว่ามันจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเราควรจะแก้ตรงไหนบ้างอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่พูดนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปตอกย้ำไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อเพราะว่านะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้คนเขาเชื่อเหมือนเรานะคะก็มาถึงตรงนี้ค่ะว่าเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องนะคะพูดถึง ICC นะคะเพราะ ICC เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่มี ICC นะเมื่อก่อนนี้เรามี Security Council เกิดขึ้นใช่ไหมคะ Security Council เนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะต้องมาดำเนินคดีกับประเทศที่เรามีสนธิสัญญาต่างๆนะคะเราจะมีสนธิสัญญาของกรุงเฮก Convention ต่างๆนะคะจะมีของเจนีวาซึ่งคุ้มครองเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะถ้ามีการละเมิดSecurity Council หรือสภาความมั่นคงของ UN เนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนไปดำเนินคดีถึงเราจะไม่ใช้ ICC แต่นะคะเมื่อวิวัฒนาการของรูปแบบมันชัดเจนขึ้น UN ก็เลยบอกว่าจะต้องมีหน่วยงานซึ่งดำเนินการทางนี้โดยตรงนะคะจะได้ชัดเจนขึ้นก็คือได้ตั้งจัดตั้ง ICC ขึ้นมานะคะศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อจะให้ว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรัฐที่เป็นภาคีสามารถที่จะเข้าไปดำเนินคดีได้เลยนะคะรัฐที่ภาคีคือเซ็นสัญญาและต้องให้สัตยาบันขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นนะคะการทำร้ายประชาชนในประเทศไม่ว่าจะโดยรัฐบาลที่ไม่รักประชาชนหรือนะคะประเทศอื่นที่เข้ามาก่อการร้ายก็ตามนะคะเราจะเห็นภาพของ Crime Against Humanity หรือว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะเราจะเห็นมากเลยเราต้องใช้กระบวนการในการให้สัตยาบันถึงจะใช้ได้เท่านั้นนะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยจันตุ้มก็ขอย้ำนะคะว่าในการที่บอกว่าในการป้องกันตัวเองไอ้ self defense ที่ว่าเนี่ยนะคะประชาชนมีสิทธิน้อยมากจริงๆนะคะเพ
ราะว่าเขาบอกว่าเรามีคนที่มาจัดการแทนเราไงเรามอบอำนาจไปแล้วอะให้ตำรวจใช่ไหมนะคะเพราะนั้นตำรวจต้องมีหน้าที่ดูแลเราก็คงจะได้แต่ว่ารอนะคะหรือว่าขอให้มีรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งในการที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยนะคะไม่เลือกข้างไม่เลือกใครทั้งสิ้นนะคะก็ในช่วงนี้ขอท่านนี้ค่ะขอบคุณค่ะ